เมนูสุขภาพง่ายๆทำเองได้ที่บ้านวันนี้พี่รักชวนมาทำอาหารเช้าง่ายๆกับเห็ดออรินจินะคะพี่รักจะใช้เห็ดออรินจิเอามาย่างนะคะเราหั่นเป็นท่อนนะคะคุณสมบัติของเห็ดออรินจิเนี่ยมีรสหวานไม่มีกลิ่นฉุนทำอาหารได้หลายอย่างใช้แทนขนมปังได้เลยนะคะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็เอามานะคะมาจีในกระทะให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอาหารเช้าแนวอาหารจานเดียวสุขภาพแบบนี้นะคะสามารถใช้ผักหรือผลไม้อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะวันนี้พี่รักใช้ถั่วลันเตากับมะเขือเทศที่พี่รักแช่ไว้ในช่องแข็งนะคะเราสามารถเอามาละลายในกระทะได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆใช้ได้ทุกอย่างนะคะวันนี้พี่รักจะทานคู่กับไข่นะคะมีไข่ลงไปในกระทะเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถโรยเกลือหรือพริกไทยตามเราชอบเลยค่ะอันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะคะสำหรับพี่รักเนี่ยพี่รักจะไม่ค่อยปรุงนะคะอันนี้พี่รักจะใช้อะโวคาโดสุกนะคะมากินคู่กันอาจจะราดน้ำผึ้งเล็กน้อยหรือว่าจะใส่เกลือพริกไทยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะอร่อยได้ประโยชน์นะคะเป็นอาหารเช้าทานคู่กับกาแฟร้อนๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่รักด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ